หลังจากการมาถึงของซันซ่าและปูตินอย่างไม่คาดคิดสมาชิกทีมดราก้อนและสายตรวจการเวลาก็เข้าร่วมเคียงข้างรุมตื้อจาเนมบ้าโกคูถามเกี่ยวกับผู้มาใหม่ทั้งสองซีโนทรังจึงอธิบายว่าพวกเขาเป็นสมาชิกของอาณาจักรปีศาจที่พ่ายแพ้เมื่อนานมาแล้วงั้นก็เป็นคนเลวสิปูตินไม่ตอบกลับถามว่าอยากรู้วิธีทำลายต้นไม้จักรวาลไหมปูตินใช้ไม้เท้าของเธอใช้ภาพสถานการณ์ที่เลวร้ายที่จะเกิดขึ้นกับโลกหากต้นไม้ยังคงเติบโตต่อไปในขณะเดียวกันจาเนมบ้าก็กลับไปที่สนามรบเพื่อดำเนินการต่อจากจุดที่ค้างไว้ซีโนทรังแปลงร่างเป็นซูเปอร์ไซยาก็อดซึ่งสร้างความประหลาดใจให้กับทั้งโกคูและเบจิต้าจาเนมบ้าเริ่มปล่อยพลังออกมาใส่ทุกคนก่อนที่จะปรากฏตัวข้างหลังเบจิต้าตีเข่าใส่ท้องอย่างแรงจากนั้นเขาก็ใช้ท่ารูหนอนมิติเพื่อโจมตีผู้อื่นและหลีกเลี่ยงการถูกโจมตีด้วยพลังงานระเบิดของซีโนโกคูซันซ่าบอกให้โกคูทำสิ่งที่เขาเคยทำเมื่อตอนที่ต่อสู้กับชาโดดากอนซีโนโกคูขอให้ทุกคนมอบพลังให้กับเขาแม้ว่าเบจิต้าจะไม่เต็มใจแต่ซีโนทรังก็โน้มน้าวให้เขาทำเช่นนั้นจนได้ในขณะที่ซันซ่าและปูตินซื้อเวลาให้โกคูเบจิต้าซีโนทรังและซีโนปังแบ่งปันพลังงานให้กับซีโนโกคูและซีโนเบจิต้าซึ่งทำให้พวกเขาเข้าถึงแบบฟอร์มซูเปอร์ฟูลพาวเวอร์ไซย่าซีลิมิตเบรกเกอร์ด้วยพลังที่เพิ่มขึ้นทำให้ทั้งสองได้เปรียบอย่างรวดเร็วซีโนโกคูแนะนำท่าไม้ตายเฉพาะให้ซีโนเบจิต้าที่ควรใช้และทั้งสองก็ชาร์จพลังงานเพื่อดำเนินการลิมิตเบรกเกอร์ดับเบิลอัลติเมทดราก้อนฟิตหมัดมังกรผงาดโรซันคู่ซึ่งกำจัดจาเนมบ้าได้อย่างสมบูรณ์เมื่อด็อกเตอร์ดับเบิลยูเทเลพอร์ตออกไปปูตินจะเทเลพอร์ตทุกคนออกไปยังตำแหน่งของต้นไม้จักรวาลในขณะเดียวกันในอีกส่วนหนึ่งของนรกฮาร์ทถูกขังอยู่ในห้องขังสวมกุญแจมือและมีเฮโร่วงแหวนอยู่เหนือศีรษะความแตกต่างจากมังงะและวิดีโอเกมมีดังนี้นะครับในมังงะโทวะและฟิลดูการต่อสู้จากที่อื่นโดยแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการหักหลังของซันซ่าและปูตินแต่ในอนิเมะสิ่งนี้ไม่ได้เกิดขึ้นในอนิเมะปูตินพาทุกคนรวมถึงตัวเธอเองไปยังรอยแตกของการเวลาด้วยเวทมนต์ของเธอแต่ในมังงะโทวะขนส่งเฉพาะชาวไซย่าไปที่นั่นที่ซันซ่าบอกให้ซีโนโกคูทำสิ่งเดียวกับที่เขาเคยทำเมื่อต่อสู้กับชาโดดราก้อนหมายถึงที่โกคูยืมพลังงานจากสหายชาวไซย่าเพื่อไปสู่ระดับใหม่ของความแข็งแกร่งเพื่อต่อสู้กับโอเมก้าเชนรอน